คำถามนะคะหลงรักตรงไหนนะคะทำให้แบบว่ารอมานานขนาดนี้อภิบายว่าไงเขาไม่ได้ลุกมันอาจจะเป็นแบบเหมือนกับถูกชะตาป่ะครับค่ะตอนแรกบอยก็ก็คือเห็นน้องแม่งแต่ตอนแรกก็คือเหมือนกับเราทำงานด้วยกันแต่มีความรู้สึกว่าเวลาเจอเขาแล้วอยากคุยด้วยยังมีโอกาสไปเจอยังมีโอกาสไปเจอบอลในตอกแตกจริงๆผมไม่ค่อยผมเป็นหมอลำก็จริงแต่ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสไปดูหมอลำแต่พ่อผมก็หาโอกาสที่ไปดูปฐมมันสิ้นอุ้ยแต่ว่าครับเขาไปรังได้ที่อยู่ครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไปเจอเพื่อนเนาะคือห้องแบบไปเจอแล้วเราก็ไม่กล้าพูดบอกกล้าว่าอย่างสี่ไหมครับแป้นขาเป็นกับสีร้ายยันเพื่อนโมมีเวลาอย่างประมาณนี้เราก็คือความรู้สึกแบบเราอยากเจอเวลาเห็นยังเสียผมก็ติดตามนะครับว่าเขาไปไหนทำอะไรแล้วพ่อมีโอกาสมาได้เห็นงานรวมกันมันก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเราอยากคุยกับเขาเด้อครับทักไปเรื่อยครับแต่เขาก็ไม่ค่อยทักผมอีลีแล้วก็พอช่วงที่ผมมาทำวงช่วงที่ผมมาทำวงผมก็เคยคิดอยากส่วนอยู่แต่ผมก็บ่ส่วนดิช่วงที่ผมมาทำวงที่แหละเพราะผมก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าถ้าเราเอาเขามาแล้วเราจะดูแลเขาได้ไหมหมายถึงมาเป็นนางเอกครับก็เคยอยากส่วนอยู่เพราะว่าเรากับแล้วก็เป็นทั้งนี้แหละแต่ว่าเราบริส่วนเธอไปเป็นนางเอกดอกแล้วเซิร์นเธอไปเป็นอันเมียหัวหน้าวงแล้วทีนี้ก็เริ่มพอบอยมาตั้งวงบางงานกับมีงานอย่างเช่นมาช่วงไลฟ์สดใช่ไหมครับบอยก็อยากได้คิวเพิ่นมานะครับอันที่จริงถ้าถามว่าเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆได้อยู่แต่ขันเขาก็อยากเห็นเพลินมันเป็นนิลาามันเป็นเทคนิคของการอยากจีบผู้สาวนี่แหละอยากเอาเข้ามามันก็บอกว่าถือว่าเป็นอย่างคือความรู้สึกนี่มันคือโดนคือโดนแล้วนั่นแล้วอย่างเสียแต่ผมคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับแบบถือสตากันหลายกว่าเพราะจะมีโอกาสและแต่ถ้าจริงๆถ้าไม่มีโอกาสมันก็คือไม่มีโอกาสนะครับแต่พอมันมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆเราก็ได้มีโอกาสได้พูดเรื่องที่เฮาอยู่ในใจเฮาเห็นบ่ครับมันก็ได้แสดงให้เห็นมันก็เริ่มเข้าใจกันเรื่อยๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยนั่นล่ะเค้าก็แบบผูกพันกับเฮาเห็นพ่อได้มารู้จักกันยีรีเราบ่ก็มีความรู้สึกว่าเขาสู้มากเขาสู้ค่ะยีรีเขาเก่งแล้วเขาก็เขาก็เป็นคนที่แบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเขาจะเป็นคนใส่ใจเรื่องงานเนี่ยหลายกว่าบอยอีกเรื่องการลองเที่ยงการแสดงบอยตอนนี้คือบอยต้องบริหารวงด้วยใช่ไหมครับส่วนหนึ่งความสามารถส่วนหนึ่งต้องแบ่งมากบริหารเป็นสายแมเนจเมนต์ผมเบิ่งเขาแบบเทสงานเขาแบบแต่พี่บอยก็เก่งนะเพราะพี่บอยแมเนจงานตัวเองและงานแอนด้วยใช่แต่จริงๆมันก็คืออย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าคนจะสร้างครอบครัวด้วยกันมันก็ต้องไม่ก็ต้องซอยกันแล้วก็ติดตามครอบครัวต้องกันแม่สัวแล้วที่นี่ก็ไปเจอแบบเรื่องเล่าต่างๆเนาะที่แบบว่าการทำงานปัญหาอุปสรรคคนรอบข้างอีหยังประมาณเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบจริงๆเขาก็เคยผ่านตรงจุดนี้มากบอยก็ทำวงบอยก็เป็นศิลปินมาเหมือนกันเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะมันก็รู้สึกแบบมันห่วงสงสารในบางเรื่องแล้วก็ในบางเรื่องเอากับบางเรื่องที่เจ้าเจอที่มันโอเคกันนั่นแหละบางเรื่องแต่ทีนี้ก่อนจะจากกันไปมีคำถามหนึ่งบอยไปบอกแม่แอนอรดีนะว่ายังไงวันนั้นเจ้าจะไม่ไหมวันงานสู่ขันเธอนะพี่บอยได้บอกอย่างกับแม่พี่แอนบอกอ๋อแม่กับผูกแค้นให้แม่กับว่าฮักมันแพงกันเด้ออย่างประมาณนี้แหละผู้คือผู้ใหญ่เพิ่นก็บ่ได้เว้าอีหยังหลายเพิ่นก็เว้าว่าฮักกันแพงกันฮักกันไว้ดีก็สร้างกันเด้อลูกอีหยังก็เบิ่งน้องเด้ออีหยังสิแม่ก็บ่ได้อยู่นําอีหยังประมาณนี้นะก็เบิ่งแน่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังหมายถึงเพิ่นก็แบบโดยรวมบ่โดยรวมแบบเป็นพี่เป็นน้องอีหยังประมาณนี้ล่ะแต่ตอนนี้เราหัวเราบ่เอาเราก็ไปมื้อนั้นไลฟ์สดเราหูเราหูตลอดแต่จริงๆอ่ะพี่บอยคุยกับแม่หนูเกือบทุกวันนะเขาบอกกับลูกตัวเองเขาแอบคุยกันอยู่ตลอดซึ่งบางทีหนูก็แบบเนี่ยเอาบอยไล่มาแม่เอ้ามึงจะไปบอกกันตีนี่เอาแล้วก็ไล่มันนี่ดีได้นี่เขาเฮ็ดดีแล้วแม่ก็สิเป็นแบบคือเขาทำดีพี่บอยเข้าทางคุณแม่แล้วหนึ่งขับมาทั้งคุณแม่ก็ดีแหละค่ะเพราะว่าพี่บอยแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สิแบบว่าเขามันถึงข้างถึงอย่างสินะแล้วแอนล่ะแอนมีอะไร
คุยกับแม่แตนอะไรบ้างไหมหรือยังไงแอนก็ยังไม่ได้กล้าแบบว่าแต่ว่าเจอแม่ก็คือแอนจะก็ยังปกติอยู่ค่ะแม่ก็ไม่ได้แต่แม่ก็ดูแม่จะชอบแบบสังเกตว่าแบบแม่เราเป็นคนซ่อมนี่เออเป็นคนเบิ่งว่าแบบเฮ็ดอีหยังแบบใดบ่อยังถามบ่อยบ่ว่าบ่อยจริงจังบ่จังได๋ก็คุยกันอยู่ครับยังเวลาแบบบางๆบ่ได้อยู่กับแม่ก็คุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วทุกเรื่องแต่แม่เราเป็นคนแบบที่ตามใจผมเนาะพอผมเป็นคนที่แบบสร้างแล้วก็ดูแลทุกคนเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีพอผมจะทำอะไรอ่ะแม่บ่เคยห่างมีแต่สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องแม้กระทั่งตอนทำเฮ็ดวงคือกันเพราะว่าแม่บอกว่าแม่คิดไปแม่ก็เฮ็ดหยังบ่ได้อยู่แล้วก็ต้องตามใจลูกเพราะจริงที่ผ่านมาเราก็ทำให้แม่ได้เห็นว่าเราทำจริงทุกอย่างเราสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองพิสูจน์ให้แม่เห็นแล้วแม่จังไว้ใจแบบให้บอยสามารถตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตัวเองค่อยมากแล้วมันนี่นะค่อยปิ้นแหละพี่น้องเวลามันหน่อยโหดนะเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะปักหมุดกันไว้ที่วันที่16วันที่16นะพี่บอยกับพี่แอนล็อกคิวให้แม่นะคะวันที่16เราจะมาเจอกันแต่ว่าวันนี้เข้าทางคุณแม่แล้ว1นะคะแหวนบอยวงไหนแม่อันนี้ต้องถามบอยเองเด้อแต่ตอนนี้ล็อกก็บ่ได้แบบว่าเล่าให้ไงก็แหวนอีกน้ำแน่เราบ่ได้แม่เราให้ไงก็แหวนอีกคือสิ่งที่พี่เขาทำให้เนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าแหวนสิ่งดังนั้นแอนก็เลยบอกว่าไม่ค่อยไปโฟกัสตรงนั้นค่ะแต่เดี๋ยวไปโฟกัสเดือนหน้าวันเกิดพี่บอยกันวันที่26มันว่า26เดือนหน้าเขาจะไปโฟกัสเอาคอยเสียเอากล่องนักข่าวไปเลยเตรียมแม่จะไปไหมครับวันที่16ที่ไหนสรุป26ที่บ้านสารคามเออหรอปิดที่บ้านค่ะปิดที่บ้านเลยเหรอเป็นวันปิดวงเป็นวันปิดวงด้วยแล้วก็วันเกิดด้วยวันเกิดพี่บอยด้วยเดี๋ยวจะดูว่าส่งคงส่งเค้กอะไรยังไงก็จะไปส่งเค้กหรอกก็สิต้องส่งวงส่งแหวนไปล่ะเนาะเหมือนคุกคงคุกเข่าโอ้ยบ้านจะใกล้สิแล้วบ้านจะใกล้สิแล้วบ้านนะไม่ใช่เลื่อนหอนะฟังดีๆนะบ้านบ่แม่นเลื่อนหอบ้านหนูบ้านหนูบ้านแอนแต่บอยน่ะรู้คืบหน้ามากกว่าแอนอีกก็เลยไม่รู้ว่าเป็นบ้านบอยหรือบ้านแอนหรืออาจจะเป็นบ้านของทั้งคู่ย้ำนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันแล้วก็ติดตามแอนบอยเป็นบ้านทาง AP กันไปแล้วก็ไม่ว่าพี่บอยจะทำงานอะไรก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนคอยซัพพอร์ตแอนก็เหมือนกันเลยนะคะอยากให้รักเขา2คนไปแบบนี้คอยซัพพอร์ตกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญกับอยากฝาก FC หลายๆคนกับประมาณนึงเนาะหักกันได้แพ้กันได้ตะวะกะให้ส่งเสริมกันไปแต่อีกอย่างที่มันแบบว่าบางอย่างเราที่มันจะเป็นดราม่าให้เราเหนื่อยเราก็ต้องปล่อยผ่านต้องปล่อยผ่านนะคะถ้าแฟนขับผ่านพวกเราก็ผ่านใช่ครับอย่าสิไปอันอีกอย่างที่มันแบบว่าบอนนะให้เอาเสพความสุขเนาะแล้วอีกอย่างคืออยากจะฝากสำหรับแฟนคลับก็คือถ้าตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันเนาะอดีตมันก็ดีแต่ว่าปัจจุบันมันดีกว่าใช่ค่ะมันเลิศแล้วคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องอยากจะไปเอาเรื่องเก่าๆมาพูดคือวันเมื่อวานก็คืออดีตมันก็คือผ่านไปมันผ่านไปแล้วตอนนี้เราก็ให้มองที่ปัจจุบันและอนาคตใช่ค่ะนะคะอนาคตเรากำลังศึกษาขอบคุณกันละมึงส่งแล้วว่าไปใส่ดอกอันแม่กับเพิ่นมาสิแม่อยู่แล้วสิได้ตัดเตรียมสุดอยู่เด้อใส่อันนี้น้องสิได้ตัดสุดล่ะมึงส่งอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ขอฝากโรวอลอีกรอบนึงครับเราจะแจกรางวัลสุดท้ายเนาะเลยไม่ต่อเนาะอีก10รางวัลพี่บอยอ่ะก่อนจากกันไปนะคะอันนี้รางวัลคือตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราคลาไปให้เลยคลาไปให้เลยค่ะนี่ชื่ออะไรครับผมเป็นตะกรุดค่ะพี่บอยเป็นตะกรุดพญานาคนะคะ10รางวัลนะคะอันนี้ทอง5อันนั้น5นะคะคำถามง่ายมากเลยคำถามง่ายมากเลยจะถามว่าอันนี้ไม่ใช่ถามว่าอย่างอีเดย์แวร์แอนถามอย่างฮะถามว่าอะไรเออวันเกิดบอสบอยวันที่เท่าไหร่เออวันเกิดบอสบอยวันที่เท่าไหร่พิมพ์คำตอบพร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเอาเฉพาะวันที่ใช่ไหมคะเอาเฉพาะวันที่เอาเฉพาะวันที่เอาเดือนได้ไหมเอาเดือนด้วยเอาเดือนด้วยวันที่และเดือนเมื่อกี้ฉันเผื่อพูดไปได้ค่ะวันที่และเดือนนะคะวันที่อะไรเดือนอะไรเราก็พิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงมานะคะแล้วก็ผู้โชคดีจะได้รับไปเลยนะคะ10รางวัลนะคะตะกรุดนะคะมาค่ะ